ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูปลัดสิทธิวัฒน์นะเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพร้อมกับพระเลขาได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐมลงไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งเพราะมีคนแจ้งว่ามีพระปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนะคือ work from home ฮะไม่กลับวัดอยู่แต่ในบ้านนะครับเวลาบิณฑบาตก็ขับรถกระบะไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ขับรถกระบะกลับมาที่บ้านอยู่วัดที่ไหนฮะนะฮะก็ไปตรวจสอบฮะหลวงพี่น้ำฝนนำไปเองเลยฮะนำพาไปเองนะครับไปเจอกับพระคนนี้ตามที่ได้รับรายงานก็ขอสอบถามดูนะฮะแล้วก็พบความผิดปกติแล้วก็เจออาการไม่พอใจของพระคนนั้นด้วยนะฮะจะมานั่นจะผมไม่ใช่รุ่นน้องอย่าทำนี่ใส่อย่านั่นรุ่นใส่ท่านดีโอ้ยที่นี่มีที่อยู่โอ้ยที่เหนือมากไปอยู่พะเยาล่าสุดพะเยาพูดเรื่องทำข่าวเรื่องอะไรแล้วหนึ่งมือย้ายสังกัดวัดย้ายไปนี่มาอยู่สำนักสงฆ์มันอยู่ได้อะได้สิทำไมไม่ได้อะท่านฟังก่อนดิท่านผมเป็นตำรวจพระรู้นะที่พูดทำไมพูดไปท่านจะมาพูดมั่วสิเนี่ยคุณมาได้ไงสำนักสงฆ์อยู่ได้อะไม่ได้ได้ครับทำไมไม่ได้มันต้องสังกัดวัดครับไม่ผิดเลยผิดยังไงผมย้ายไปเรียบร้อยแล้วผิดครับผิดทำผิดยังไงฮะเพราะว่ามันต้องสังกัดวัดไม่สำนักสงฆ์ได้ไม่ใช่ไม่ได้ท่านยังไม่ได้ได้ครับได้อะไรครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งเฮ้ยเอาสำนักเอานี่มาก่อนมาตรวจดูก่อนครับอยู่ตรงนี้เลยท่านกลับเองมีคนก็เห็นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ขับบ่อยฮะมันไม่ได้มันผิดหมดเลยเอาก็หมายถึงบอกวินัยพระว่าขับได้เพราะเหตุจำเป็นอ่ะบางครั้งมันไม่จำเป็นเลยครับยิ่งอยู่ในเมืองมันไม่ได้ไงถูกไหมผมโอเคนี่พระรูปทางซ้ายนี่แหละฮะซึ่งทำตัวผิดนะครับทำตัวผิดหลวงพี่น้ำฝนไปตรวจสอบเองเลยนะครับประสานไปยังเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดอยู่ที่กาญจนบุรีครับอยู่ที่กาญจนบุรีแต่มาพักอยู่ในย่านถนนกลางบวยอยู่ในตัวเมืองนครปฐมจนชาวบ้านร้องเรียนว่าไอ้พระคนนี้ทำไมถึงไม่อยู่วัดขับรถกระบะมาอยู่บ้านนะมาอยู่บ้านนะก็เลยพาตัวไปส่งให้กับเจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์สอบสวนนะครับเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็สั่งการนะมีความผิดหลายอย่างนะครับก็เลยจัดการศึกไปแล้วฮะนี่แหละศึกไปแล้วครับนี่เรียบร้อยยังไม่พอใจนะเห็นไหมปี63นี่ครับเนี่ยผมแปลงเนี่ยโดนนั่นแหละแจ้งตำรวจเนี่ยโดนเนี่ยเอาตาเอานี่เรียบร้อยเห็นไหมไม่มีที่อยู่เป็นรักแร้งดูแล้วอายุก็พอสมควรเลยนะฮะตามกฎมหาเถรสมาคมอ่ะแล้วก็อีกรายนะครับมีประชาชนแจ้งว่าพบพระไม่กลับวัดมีการปักกลดอยู่ใกล้กับโรงแรมชื่อดังริมถนนเพชรเกษมครับอยู่มา3เดือนแล้วฮะก็เข้าไปตรวจสอบพบพระอายุประมาณ60ปีตามที่ร้องเรียนปักกลดอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมครับจะว่ายังไม่เซ็นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปวัดก่อนแล้วพอออกไปบิณฑบาตไปรับปัจจัยจากญาติโยมนะฮะก็กลับมาปักกลดอยู่นี้นะตรวจสอบแล้วต้นสังกัดอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็จับศึกไปอีกหนึ่งรายฮะนี่ฮะหลวงพี่น้ำฝนนะตำรวจพระฮะพระวิญญาธิการออกไปจัดการเองนะฮะดูเนี่ยนี่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ฮะเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะฮะออกไปจัดการเองเลยนะฮะเรียบร้อยฮะขึ้นรถกระบะไปศึกฮะเดี๋ยวฟังเสียงของหลวงพี่น้ำฝนนะฮะแจ้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วและจังหวะงานมันเยอะเยอะเยอะหมดทุกอย่างแล้วก็วันนี้ก็โยมก็ชี้เป้ามาว่ามาแล้วก็คือมาทุกวันนะฮะคือเขามานอนอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ก็คณะทำงานเนี่ยก็ลงพื้นที่ก็เข้าไปก็เจอเลยก็ขอสำรวจหนังสือสุทธิก่อนอันดับแรกซึ่งมันก็ผิดแล้วครับก็โทรไปถามที่เจ้าอาวาสต้นสังกัดนะครับก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้อยู่วัดเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็มีการไปปลอมแปลงเอกสารว่าย้ายไปอยู่สำนักสงฆ์ซึ่งมันก็ผิดอยู่แล้วตามกฎของคณะสงฆ์มันผิดอยู่แล้วครับเราจะต้องมีสังกัดวัด
ไม่ใช่สังกัดสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์จะแล้วแต่จะต้องสังกัดอยู่ที่วัดนั้นเป็นสาขาเท่านั้นเองนี่ก็ผิดแล้วก็คือพระคนแรกที่ไปอยู่บ้านเนี่ยขับรถกระบะไปบิณฑบาตเนี่ยอันนั้นเขาโชว์ว่าเขาเป็นพระจริงนะแต่ว่าเขาอยู่ที่กาญจนบุรีและเขาก็บอกว่าเขาเป็นพระอยู่ในสังกัดของสำนักสงฆ์นี่ฮะคือเขาเป็นพระอยู่ในสังกัดสำนักสงฆ์หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าไม่ใช่คุณต้องอยู่ในสังกัดของวัดคุณต้องอยู่ในสังกัดของวัดคุณจะอยู่ในสังกัดของสำนักสงฆ์ไม่ได้นะก็เรียบร้อยยังขึ้นทัดนะขึ้นทัดแม้จะมาทำเป็นเถียงหลวงพี่น้ำฝนคือถ้าเราไปเจอพระรูปนี้เนี่ยเราก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันได้หรือไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่แต่พอมาเจอหลวงพี่น้ำฝนซึ่งแหมบวชเป็นพระมานานแล้วอ่ะเขารู้ว่ากฎระเบียบเป็นยังไงพระจับพระฮะพระจับพระย้ายสังกัดวัด